ักทายนะคะคอมมอนบังกะโลอ่าวไทยชาแนลนะคะหาเรื่องมาคุยกันอีกแล้วนะคะวันนี้กินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็ไม่ได้โชว์อาหารเนาะวันนี้อยากเล่าเรื่องฟลอริดาอีกสักครั้งนะคะเล่าเรื่องฟลอริดาเคยไปอยู่ที่ฟลอริดานอร์ทไมอามี่บีชนะคะแถวนอร์ทอยู่นั่นนานมากเลยล่ะแล้วก็ทำหน้าที่เป็น เหมือนกับว่าเราอยู่กับบ้านคนที่มีร้านอาหารทั้งญี่ปุ่นครัวไทยด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งจะเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นจากตรงนั้นเนาะเรื่องการออกจากฟิลาเดลเฟียไปอยู่ฟลอริดาก็จะมีเพื่อนคนลาวแล้วก็เพื่อนคนไทยแล้วก็มีทั้งคนจีนด้วยนะคะที่นั่นยังไม่ทันได้รู้จักคนที่เป็นกลุ่มคนเอเชียที่มีทั้งเกาหลีมีในต่อมาอีกหลังๆนั้นมาเนาะการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกสมัยนั้นมันก็เป็นเรื่องของการที่มันไปตามที่เรารู้จักกับเพื่อนนะคะทำให้เราได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตมีหลักแหล่งเป็นที่พักอาศัยนะคะเราก็ได้อยู่ในเขตของฟลอริดาเนี่ยในไมอามี่แล้วก็อยู่ที่เทมปาฟลอริดานะคะเมืองเทมปาฟลอริดาถ้าเที่ยวในฟลอริดาใน5วันหรือ7วันนี้ไม่พอหรอกนะคะเพราะมีหลายเมืองมากแล้วก็จะมีเมืองโอเรนโดนะคะที่มีดิสนีย์เวิลด์นะคะดิสนีย์เวิลด์หรือดิสนีย์แลนด์นี่แหละ แล้วก็จะมีทะเลของเคลียร์วอเตอร์นะคะที่เมืองเทมปาฟลอริดาเนี่ยทำให้เราได้เห็นริมชายฝั่งนะคะริมชายฝั่งของมหาสมุทรเม็กซิโกนะคะมาถูกทางอ่าวเม็กซิโกเนาะแล้วก็ทรายขาวหาดทรายขาวมากนะคะฝั่งนั้นไม่หาดทรายดำเหมือนทางฝั่งแคลิฟอร์เนียนะเพราะว่ามันจะมีเคลียร์วอเตอร์นะคะเมืองเคลียร์วอเตอร์ทำให้เราได้รู้จักการไปชมชายหาดที่ฟลอริดานะคะก็มีสวนสนุกสวนสาธารณะแห่งชาติแล้วสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายจากเคนนี่สปีดเซ็นเตอร์ที่ไปจนถึงเดทัน500นะคะ500ที่กระจายอยู่ทั่วรัฐทำให้ฟลอริดาเป็นรัฐที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกานะคะซันชายสเตทเขาเรียกอย่างนั้นนะคะชื่ออีกชื่อหนึ่งของฟลอริดาเนาะรัฐแห่งแสงอาทิตย์มันก็จะร้อนเหมือนกับภาคใต้เมืองไทยเรานี่เนี่ยนะแล้วก็ หากคนอยู่ในกลุ่มวัยเกษียณอ่ะจะอยู่ที่ฟลอริดาซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเขาจะมองหาที่ชีวิตแบบผ่อนคลายเนาะแล้วคนที่เกษียณแล้วนี่เขาก็ไม่มีอะไรมากนะคะจะมีสมาคมของคนสูงวัยนะคะถึงค่ำมาหรือเช้ามาก็จะมีอาหารเช้าอาหารค่ำนะคะแล้วก็จะไปได้เล่นหยอดสล็อตแมชชีนหรือได้เล่นอยู่ในบ่อนคาสิโนผ่อนคลายนะคะเป็นครอบครัวที่มองหาวันหยุดที่พวกนักศึกษาหรือว่าพวกกลุ่มทำงานก็จะมีมองหาวันหยุดด้วยความสนุกสนานตามที่เราอยู่ในรัฐฟลอริดามันก็เหมือนคล้ายๆนั้นแต่ว่ามันก็จะออกคล้ายๆสักหน่อยนึงนะคะอยู่ฟลอริดาเนี่ยอากาศก็จะอบอุ่นดีนะคะทรายก็ขาวมากเลย มันก็ทำให้คนที่ชอบตีกอล์ฟนะคะเล่นกีฬากลางแจ้งแล้วนะก็จะมีพวกสนามกอล์ฟมากมายเลยแหละเขาก็จะฝึกกอล์ฟในฟลอริดานะตีกันกี่หลุมล่ะ18หลุมจะมีสนามกอล์ฟใหญ่ๆผู้คนก็ได้ทำงานอยู่ในเกี่ยวกับสนามกอล์ฟด้วยนะคะแล้วก็เรือคุซินเรือสำราญเนาะชาวต่างชาติอย่างเราก็มีหน้าที่เสิร์ฟ ถ้าทำงานในเรือก็จะมีทั้งเรือออกวันหนึ่งเรือสำราญนะคะเป็นเรือคุซินเรือที่ไป7วัน7คืนออกจากท่าเรือของไมอามี่ก็มีนะคะแล้วก็จะมีพวกสนามกีฬาที่ทำให้มีคุณภาพนะคะแล้วก็ยังพ
พวกที่เป็นภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของเขาก็คือเป็นเมืองที่มีอลิเกเตอร์ที่เยอะมากพอๆกับนิวออร์ลีนส์ลุยเซียนานะคะเพราะว่ามันจะมีคล้ายๆกับว่าเขาเรียกว่าป่าชายเลนเนาะประมาณนั้นน่ะจะมีเขาเรียกว่าอลิเกเตอร์เนี่ยเมืองของเขายิ่งใหญ่มากเลยนะคะอลิเกเตอร์ที่มันเกิดมาจากธรรมชาตินะคะมันก็มีมากมายเวลาเราเดินไปตามป่าเราอาจจะเจอพวกนี้มากกว่าอย่างอื่นนะแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์อเมริกันไม่ใช่ฝรั่งอย่างเดียวนะคะก็จะมีหลากหลายมีคิวบานะคะกลุ่มของพวกคิวบาแล้วก็กลุ่มของเม็กซิโกเม็กซิกันพีเพิลนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวจากสเปนนะคะใช้ภาษาสเปนคนในฟลอริดาก็พูดภาษาสเปนกันด้วยนะคะก็มีมากมายปีหนึ่งหลายๆล้านคนที่เข้าเที่ยวในฟลอริดาเนาะแล้วก็จะมาโดยทางเรือครูซินก็ได้นะคะแต่ว่า การเที่ยวทางเรือก็เหมือนกับเราเหมือนกับว่าแผ่นดินหรือเมืองหนึ่งมันมูฟเมนต์ไปนะคะแล้วก็ขับรถนี่นะถ้าจุดเริ่มต้นของการจะไปเที่ยวที่ไหนๆก็ขับรถออกจากสนามบินได้นะคะแล้วก็ตามเส้นทางที่เราตั้งใจว่าเราจะไปเนาะคำไหนนอนนั่นก็ได้นะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดถึง20ล้านคนต่อปีเลยนะคะแล้วก็ดิสนีย์เนี่ยดิสนีย์แลนด์เนี่ยนะที่เขาบอกเนี่ยก็จะมีเป็นเมืองย่อมๆให้ทำให้เราได้เที่ยวใช้เวลา2วันนะคะความใหญ่ความกว้างนะคะแล้วก็เที่ยวเมืองโอเรนโดนะครับเมืองที่ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่หลงรักเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์นะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการ์ตูนดิสนีย์ทั้งหมดอีกทั้งยังมีแฮร์รี่พอตเตอร์และเลโก้แลนด์นะฮะและศูนย์อวกาศขององค์การนาซาให้เที่ยวชมเนี่ยใช้เวลาไปอย่างนั้นอีก1วันเชียวนะขับรถไป20นาทีต่อจากดิสนีย์นะเขาเรียกว่า Walt Disney World Resort นะแถวนั้นเนาะแล้วก็มาที่ Clearwater นะขับรถไปอีก2ชั่วโมงนะคะถึงเมือง Clearwater เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องสภาพอากาศแจ่มใสและชายหาดอันสวยงามมีหาดทรายขาวทอดยาวไป3ไมล์ขาวจริงนะคะขาวสะอาดเหมือนน้ำตาลทรายเลยนะคะมีโรงแรมและร้านอาหารมีนักท่องเที่ยวสามารถชมปลาโลมาและเต่าทะเลได้อีกนะใช้เวลาประมาณอีก1วันตรงนั้นนะก็ขับต่อไปอีกนะขับไปอีก40นาทีนะคะขับจากที่เคลียร์วอเตอร์จากที่โอเรนโดดิสนีย์เวิลด์มาจนถึงเคลียร์วอเตอร์นี่2ชั่วโมงนะคะแล้วขับต่อไปอีก40นาทีจากที่เราเที่ยวตรงเคลียร์วอเตอร์ไปอีกประมาณสัก40นาทีนะก็จะไปถึงเมืองเทมปานะคะเทมปากับออร์แลนโดก็เป็นสนามบินคนละแห่งนะคะกับฟลอริดาก็ไมอามี่ก็คนละแห่งแต่ว่ารัฐเดียวกันนะคะก็เมืองเทมปาก็เป็นเมืองที่ไม่ค่อยวุ่นวายแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวเยอะอีกด้วยเช่นบีชการ์เด้นแล้วก็อาวานิวแอดเวนเจอร์อิตแลนด์นะคะที่เป็นต้นนอกจากนี้ก็เป็นเทมปายังเป็นเมืองประวัติศาสตร์และอาหารสเปนของที่นี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะใช้เวลาอีก1วันอยู่ในเมืองเทมปานะคะเทมปาเนี่ยถ้าข้ามฝั่งไปทางเขาเรียกว่าเซนต์ปีเตอร์เบิร์กก็จะเจอมิตรรักแฟนเพลงคนลาวของเรานะคะเพื่อนของเราคนลาวที่อพยพไปอยู่ที่นั่นนะคะเขาก็จะอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยนะคะเป็นหมู่บ้านร้านอาหารไทยแต่คนลาวบริหารนะคะเขาเปิดร้านชื่ออาหารไทยชื่อไทยเลยนะร้านแบงคอกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ร้านอาหารไทยชื่อแบบไทยๆเราเนี่ยมีหลายร้านนะคะแต่ว่าคนลาวเป็นคนเป็นเจ้าของร้านบริหารนะคะก็ยังตื่นเต้นแล้วก็เขาก็เก่งมากเลยนะคะเขาสามารถทำร้านอาหารที่เป็นชื่อของไทยๆออกมาได้นะคะอาหารก็ใช้เมนูของไทยล้วนๆเลยนะคะคนลาวเป็นผู้บริหารนะคะที่นั่นน่ะ
ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะคะแล้วเขาก็จะมีสวนนะคะทุกคนทำสวนพวกมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแตงแตงโมนี่มีครบอยู่แล้วนะคะยิ่งคนเวียดนามเขายิ่งมีมากด้วยเนาะโอ้โหคุยมาแป๊บเดียวหมดอีกแล้วนะคะเวลายังไม่ทันไปถึงไหนเลยนะคะฟลอริดายังวนๆอยู่แถวนี้อยู่เลยนะคะถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ในวิดีโอหน้าก็แล้วกันนะคะถ้าชอบคอมเมนต์ไว้สักหน่อยนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะบ๊ายบายจากคอมมอนบังกะโลค่ะบ๊ายบายค่ะ